บางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับไม้ไผ่ถือเป็นพืชเมืองร้อนแต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ทุกทวีปไม้ไผ่หลายสกุลพบมากที่สุดในเขตร้อนทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียจากอินเดียไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีน้อยสกุลที่พบในเขตอบอุ่นของโลกบางส่วนของทวีปอเมริกาก็พบมากในบางประเทศแถบอเมริกาใต้เช่นเปอร์โตริโกชิลีอาร์เจนตินาและก็มี 2-3 ชนิดที่พบในออสเตรเลียชนิดของไม้ไผ่เท่าที่รู้จักกันในปัจจุบันทั้งโลกมีอยู่จำนวน47สกุลแยกเป็น 1,250 ชนิดสำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนไผ่เจริญงอกงามได้ดีเท่าที่ทราบโดยอาศัยหลักฐานพื้นฐานต่างๆที่ค้นได้มีไผ่ชนิดต่างๆอยู่จำนวน12สกุลประมาณ44ชนิดและมีประมาณ35ชนิดที่มีผู้บันทึกว่าได้พบแต่ยังไม่มีการสำรวจอย่างแท้จริงหากมีผู้สนใจอย่างจริงจังแล้วและได้มีการสำรวจกันอย่างกว้างขวางแล้วเข้าใจว่าจะมีจำนวนมากกว่านี้แน่นอนเพราะสภาพภูมิประเทศบางแห่งทุรกันดารเป็นเขตที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีผู้ก่อการร้ายปรากฏอยู่เนืองๆและบางแห่งก็ยังไม่มีการสำรวจละเอียดพอเช่นตามเทือกเขาตะนาวสีเขากาลาคีรีฉะนั้นการค้นพบไผ่ชนิดใหม่หรือสกุลไผ่ชนิดใหม่จึงไม่เป็นของเลือกวิสัยถ้าได้สำรวจในท้องที่ดังกล่าวลักษณะทั่วไปของไม้ไผ่ประเภทของไม้ไผ่นักพฤกษาส่วนใหญ่ได้จัดรวมให้อยู่ในวงเดียวกันกับหญ้าชนิดต่างๆแต่ไม้ไผ่เป็นหญ้าพวกที่มีลำต้นเป็นไม้เจริญเติบโตมาจากเง่าไม้ไผ่เป็นพืชกอส่วนมากมีลำต้นกวงเป็นป้องผิวแข็งการแตกกอจะหนาแน่นมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์เป็นหลักบางพวกอาจจะขึ้นเป็นลำเดียวๆไม่มีกอมีระยะห่างแน่นอนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อูเอดะผู้เชี่ยวชาญไม้ไผ่ชาวญี่ปุ่นได้จำแนกไว้เป็น3ประเภทโดยอาศัยระบบการเติบโตของเง่าเป็นหลักคือ 1. พวกที่ขึ้นเป็นกอ 2. พวกที่ขึ้นเป็นลำเดียว 3. พวกผสมอย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของไม้ไผ่ทั้ง3พวกดังกล่าวย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอีกพวกไปเป็นอีกพวกหนึ่งได้ทุกขนาดทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความแปรผันของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยเรามาดูในแง่มุมของความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไผ่ต้นไผ่เองก็มีความเชื่อว่าเป็นของทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งกล่าวคือต้นไผ่นั้นถือเป็นไม้มงคลที่ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อย่างมากมายอันไผ่ต้นนั้นเป็นของวิเศษจัดอยู่ในประเภทของทนสิทธิ์ที่คนโบราณกล่าวถึงมากมายอย่างหนึ่งเป็นของที่มีเทพารักษ์รักษาอยู่เป็นของวิเศษที่นานๆถึงจะปรากฏให้พบเห็นส่วนใหญ่แล้วจะพบโดยบังเอิญเช่นมีการตัดต้นไผ่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆแล้วเกิดไปเจอกับลำต้นที่ตันไม่เป็นรูกวงอย่างปกติอันนั้นแหละที่เขาเรียกกันว่าไผ่ตันของธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาจริงๆไผ่ตัน
เป็นของอาถรรพ์จากธรรมชาติของหายากไม่สามารถหาได้ทั่วไปไผ่ตันหรือไม้ไผ่มหาอุดเป็นไม้ไผ่ตลอดทั้งลำที่ตันตั้งแต่ต้นจรดรากเกจิอาจารย์นิยมลงคาถาอักขระเลขยันต์ต่างๆจะเป็นไม้เท้าไผ่ตันตะกุดไม้ไผ่ตันตะกุดคาดเอวพระเกจิอาจารย์ต่างๆมีความเชื่อว่าไม้ไผ่ตันมีอนุภาพเป็นอเนกประการทั้งมหาอุดเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีแค้วคาดป้องกันไฟเป็นของดีหายากอย่างหนึ่งในธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักคนโบราณกล่าวว่าอนุภาพของไผ่ตันนั้นท่านว่าดีเยี่ยมทั้งมหาอุดคงกระพันแค้วคาดเมตตาโชคลาภตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคุณลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของไผ่ตันคนโบราณเชื่อว่าหากนำไผ่ตันมาทำเป็นไม้เท้าเวลาเดินเข้าป่าแล้วไผ่ตันจะสามารถป้องกันสัตว์มีพิษไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเราได้หรือว่าสัตว์มีพิษต่างหลีกทางให้ผู้นั้นเองผู้เรืองอาคมทั้งหลายจะนำมาจัดสร้างเป็นเครื่องรางในรูปแบบต่างๆซึ่งบูรพาจารย์ท่านมั่นใจในอิทธิคุณเป็นอย่างมากวิธีการหาไผ่ตันคนโบราณมักจะสังเกตว่าหากเกิดไฟป่าหรือจุดไฟเผาขึ้นที่นาเมื่อไรแล้วกอไผ่กอไหนไม่ไหม้หรือไหม้ไฟไม่หมดแปลว่ากอไผ่นั้นจะต้องมีไผ่ตันอยู่หรืออีกวิธีหนึ่งให้สังเกตในกลางคืนจะมีแสงจันทร์ส่องหากกอไผ่ไหนมีแสงสีขาวเป็นเส้นยาวๆเรืองแสงออกมาแปลว่าในกอไผ่นั้นมีไผ่ตันอยู่เนื่องจากคนโบราณคนเก่าคนแก่ท่านเชื่อกันว่ามีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองป่านั้นอยู่ส่วนมากก็จะนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลจำพวกตะกุดและปลัดขิกวิธีการพบมีเหตุปัจจัยหลายอย่างบางคนไปตัดไม้มาเพื่อใช้งานไปพบได้โดยบังเอิญหรือเฝ้าสังเกตในวันพระขึ้น15ค่ำลำไหนที่ตันจะเป็นคล้ายเรืองแสงกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้จิตสัมผัสเพราะไผ่แต่ละลำสารพลังงานต่างกันยกเว้นไผ่ตันทั้งกอคดไม้ไผ่คดหน่อไม้หรือแก้วจันทการนั่นเป็นคดที่เกิดขึ้นในลำไผ่อาจเป็นส่วนของตอของไผ่ที่เกิดตามข้อบนลำไผ่แข็งจนเป็นหินฝังตัวในลำไผ่หรืออาจเกิดจากปรากฏการณ์ที่หินศักดิ์สิทธิ์ขององค์หนึ่งไปปรากฏอยู่ในลำไผ่จึงเรียกคดไม้ไผ่และบางท่านเรียกว่าแก้วจันทการเนื่องจากคดที่พบอาจเรืองแสงนวลๆคล้ายแสงจันทร์ได้เล่ากันสืบต่อมาว่าครั้งหนึ่งชาวกะเหรี่ยงพบว่ามีกอไผ่อยู่กอหนึ่งที่มีเหตุการณ์ประหลาดกลางคืนจะปรากฏแสงเรืองๆลอยออกมาจากกอไผ่อยู่เป็นประจำด้วยความกลัวจึงเผากอไผ่นั้นหลังจากเผากอไผ่แล้วกลับมีเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์กล่าวคือมีไผ่หนึ่งลำไม่ไหม้ไฟยังเขียวสดเหมือนเดิมเช้ากะเหรี่ยงจึงตัดไผ่ลำนั้นจึงพบก้อนหินเล็กลักษณะเหมือนก้อนกรวดทั่วไปขนาดเล็กๆก้อนสีขาวปนเขียวภายหลังเรียกหินก้อนนี้ว่าคดหน่อไม้ตามพจนานุกรมให้ความหมายของคำว่าคดว่าเป็นหินที่เกิดในพืชหรือสัตว์น่าจะเป็นประเภทเดียวกันกับฟอสซิลดังนั้นคดไม้ไผ่หรือแก้วจันทการนี้ว่ากันว่าเป็นสุดยอดของแก้วที่ไม่อาจพบเห็นกันง่ายๆดูจากภายนอกเป็นหินหรือกรวดธรรมดาแต่เมื่อเรืองแสงกับคล้ายแก้วแสงที่เปล่งออกมานี้สามารถรับได้จากแสงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงจันทร์
แสงนีออนแสงเทียนกล่าวกันว่าเป็นของคู่บารมีให้ความคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้เป็นเลิศเล่าสืบต่อกันมาว่าหินที่สามารถดูดแสงเรืองแสงได้มีอยู่2 อย่าง1คือแก้วจันทการเรืองแสงสีเขียวอ่อนเย็นตาและอีกอย่างคือแก้วสุริยการเป็นเรืองแสงเป็นแสงสีแดงแต่ละอย่างนับเป็นสุดยอดแห่งคตแต่ห้ามอยู่คู่กันใครครอบครองทั้ง2 อย่างจะพบความวิบัติจึงต้องระมัดระวังกับเหตุผลที่ห้ามนำของสุดยอดทั้ง2 อย่างมาไว้ด้วยกันนั้นสืบมาว่าแท้ที่จริงแก้วจันทการเป็นลูกแก้วแห่งพญานาคราชถือว่าเป็นของเย็นพญานาคราชได้ขายออกจากปากเผื่อคืนให้แก่เจ้าของเดิมที่ได้มาเกิดบนโลกมนุษย์จึงไม่อาจอยู่ใกล้กับแก้วสุริยการซึ่งเป็นของร้อนจากแสงสุริยะดังนั้นหากบารมีไม่ถึงแก้วศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองย่อมไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แต่หากบารมีสูงพอย่อมส่งให้แก้วศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองกลมกลืนกันอย่างยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ดีการพบแก้วศักดิ์สิทธิ์แต่ละอย่างนั้นผู้พบเห็นถือว่ามีบุญเป็นบุญตาส่วนการได้ครอบครองขึ้นอยู่กับว่าอดีตเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรกับแก้วศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อย่างไรทุกอย่างทุกประการล้วนมีที่มาที่ไปล้วนถูกกำหนดไว้แล้วของทนสิทธิ์อีกอย่างของไม้ไผ่นั่นก็คือแกนไม้ไผ่แกนไม้ไผ่ไม่ใช่ไผ่ตันเป็นของดีจากธรรมชาติเป็นของแปลกที่พบเจอได้ยากบางคนเขาว่าไม้ไผ่ไม่มีแกนในแต่จริงๆแล้วมันมีแกนในลักษณะคือจะมีแกนทะลุกลางป้องเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สำหรับไม้ไผ่ที่พบมีแกนทะลุอยู่ตรงกลางป้องนั้นบางคนเรียกว่าคดไม้ไผ่ปัดตลอดแกนไม้ไผ่และไส้ไม้ไผ่ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะเรียกที่สำคัญเป็นของที่หายากมากโดยส่วนใหญ่บรรดาที่ชื่นชอบด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อต่างเช่าซื้อนำไปขึ้นหิ้งบูชาหรือห้อยคอเพื่อขอทางด้านเมตตามหานิยมโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือข้าราชการที่ส่วนใหญ่เช่าไปบูชาแล้วมักประสบผลสำเร็จในด้านการขายหรือในเรื่องของหน้าที่การงานและในเรื่องของการแคล้วคลาดและทั้งหมดนี้ก็คือของทนสิทธิ์จากต้นไผ่ส่วนเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลทางด้านของทนสิทธิ์จากต้นไผ่ที่นอกเหนือจากแอดมินแนะนำไปแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลใหม่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่